มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อาศัยจริงมีสิทธิ์ที่จะยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหรือไม่สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาศาลปกครองเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อร39/2565มาพูดคุยกันนะครับในประเด็นข้อสงสัยก็คือว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้อาศัยอยู่จริงมีสิทธิ์ที่จะยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหรือไม่นะครับคำตอบในเรื่องนี้นะครับตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่มาตรา11วงเล็บ4เนี่ยเขาได้บัญญัติคุณสมบัติของราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ว่าจะต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนโดยให้ถือเป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการเข้าชื่อถอดถอนด้วยเมื่อบุคคลธรรมดาอาจจะมีภูมิลำเนาได้หลายแห่งทั้งท้องที่อันเป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญและท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งจะต้องคำนึงถึงการมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับก็คือให้ดูว่าชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับการที่ผู้เข้าชื่อถอดถอนยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาศัยอยู่จริงในพื้นที่แต่เมื่อไม่ได้แสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งนะครับว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนาตามมาตรา41แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยการย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกรณีจึงถือว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่และก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านได้ตามมาตรา14วรรค1วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นคุณสมบัติในการที่จะเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาดูตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับถึงแม้ตัวจะไม่ได้อาศัยอยู่จริงก็สามารถมีสิทธิ์ในการเข้าชื่อได้เพราะใช้ทะเบียนบ้านเป็นหลักนั่นเองนะครับ